วันนี้ชมกีตาร์ตัวใหม่ครับเพิ่งไปถอยมาเลยราคา800บาทไม่ค่อยเคยเห็นใช่ไหมกีตาร์หลักร้อยเนี่ยวันนี้ผมเอามาให้ดูเลยราคาอยู่นี่เลยเป็นกีตาร์มือ2ซื้อจากโกดังแห่งหนึ่งมันเล่นได้จริงแล้วเสียงเป็นไงมาฟังกันเลยครับเรื่องเสียงถือว่าดีมากในราคา800ผมว่ากีตาร์ตัวนี้ถ้าเป็นแบบใหม่ๆมันคงไม่ใช่800บาทแน่ๆเพราะว่าดูจากการตกแต่งของเขาดูจากข้างนอกแต่งนี้ต่างๆแล้วก็ดูจากหัวนี่มีลายอย่างนี้เหตุผลที่ผมซื้อตัวนี้ผมดูจากองค์ประกอบหลักๆเลยไม้ไม่แตกนะครับไม้คือเพราะมันเป็นส่วนประกอบหลักๆของการทำให้กีตาร์เกิดเสียงถ้าไม้แตกแน่นอนการเล่นมันเล่นไม่ได้อันดับที่สองคอไม่งอคอเนี่ยคอกีตาร์สำคัญเลยคือถ้าเป็นกีตาร์เก่าๆเนี่ยคออาจจะงอคอมันงอการเล่นการจับคอต่างๆเล่นเสียงต่างเล่นไม่ได้นะครับเสียงเพี้ยนเยอะเลยอันดับที่3คือดูลูกบิดเพราะว่าลูกบิดชุดหนึ่งอย่างต่ำก็600ถึง 1,000 บาทขึ้นไปทางร้านปกติแล้วถ้าเป็นกีตาร์ราคา800บาทลูกบิดจะพังหมดยกเว้นตัวนี้นี่คือเป็นหลักๆที่ผมซื้อกีตาร์ตัวนี้นะครับพูดถึงเรื่องไม้เนื้อไม้แน่นอนเป็นไม้ปลอมอยู่แล้วเป็นไม้อัดในราคาขนาดนี้เราไม่สามารถหากีตาร์ที่เป็นไม้โซลิดได้ถ้าหาได้ก็คือฟลุกมากอ่ะนั้นตัวนี้โดยองค์ประกอบรวมแล้วเวลาเล่นนี่เสียงออกมาใช้ได้นะครับไม่ถึงก็แบบดีมากถ้าบอกว่าดีบ้างคงโอเวอร์ไปคุณภาพที่เล่นได้ราคา800บาทถือว่าคุ้มมากคุณสามารถไปเลือกซื้อได้แล้วก็เอามาเล่นแบบสนุกๆได้เลยครับโดยที่รู้สึกว่าเล่นออกมาเสียงก็ยังโอเคอยู่นี่คือเป็นเหตุผลหลักๆทำให้กีตาร์ราคา800ถูกใจผมมากแล้วเอามาโชว์ให้แฟนๆได้ดูกันวันนี้ครับเล่นได้จริง800บาทครับ